ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ransom Gameplay Channel ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำกับดักนะครับกับดักนี่ก็คือกับดักเชสระเบิดนะครับโอเคส่วนอุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับ Trap Chest ครับ TNT แล้วก็บล็อกที่คุณสมมติคุณจะทำตรงพื้นหญ้าผมก็เอาแบบบล็อกหญ้ามาครับถ้าว่าทำแบบที่เป็นสายก็เอาแบบบล็อกสายมาครับโอเคแท็บเชดนี่มันจะมีเชดอยู่2ประเภทนะครับจะมีเชดอยู่2ประเภทนะครับจะมีเชดกับแท็บเชดนะคุณเอาเชดมาเชดธรรมดามาไม่ได้ครับมันจะไม่ทำงานให้ครับวิธีสังเกตนะครับแท็บเชดเนี่ยจะมีสีแดงอยู่ตรงสีขาวเนี่ยนะครับก็ให้คุณเอาแท็บเชดมานะครับโอเควิธีจะทำนะครับวิธีทำก็ให้เลือกนะครับว่าจะเอาตรงไหนเช่นผมจะตรงนี้นะครับก็จะขุดออกครับเป็นขนาด3 × 3นะครับประมาณนี้แล้วก็ขุดลงไปครับความลึกแล้วแต่ครับความลึกนี้แล้วแต่จะเอานะครับก็วางครับทีลงไปโอเคครับวางลงไปเลยวางนี้ครับแล้วก็เอาแท็บเชดวางลงไปตรงกลางนี้ครับแล้วก็ปิดครับครับประมาณนี้จะได้เป็นกล่องเก็บของครับแต่ว่ามันสามารถระเบิดได้นะครับมันสามารถระเบิดได้ไอ้ตรงแบบนี้ต้องเอาแบบแท็บเชฟวางครับโอเคมาดูกันเลยว่ามันจะระเบิดจริงหรือเปล่าโอเคมาหรือว่าต้องได้ใส่ของเข้าไปก่อนประมาณนี้นะครับตายครับมันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้กันก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายง่าย